ผมไปดูรายงานข่าวว่ากองบังคับการตำรวจจราจรเขาติดไอเดียนะฮะหลังจากที่ถูกใครต่อใครเที่ยวไปแอบถ่ายเวลาตำรวจตั้งด่านจับกุมหรือแม้กระทั่งเขาเรียกอะไรนะฮะบางทีก็ไปแอบถ่ายอะนะฮะว่าตำรวจไปอะไรยังไงไปเรียกอะไรยังไงหรือไม่ประการใดสุดท้ายเกลือจิ้มเกลือหรือยังไงก็ไม่ทราบมีรายงานนะฮะว่ากองบังคับการตำรวจจราจรเตรียมมาตรการคุมเข้มติดตามตรวจสอบพฤติกรรมคือด้านหนึ่งเนี่ยวิธีนี้บอกก่อนมันทั้งติดตามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองและพฤติกรรมของคนขับขี่รถทุกประเภทที่ไม่เคารพกฎจราจรและประพฤติไม่เหมาะสมไม่ยอมรับการกระทำผิดของตัวเองโดยงานจราจรที่ประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาจะอย่างนี้ฮะจัดหากล้องปากกามาให้บันทึกภาพระหว่างการทำหน้าที่ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรโดยกล้องเนี่ยจะติดเอาไว้ที่กระดุมเสื้อชุดเครื่องแบบตำรวจได้เพื่อให้สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะรายงานระบุว่าในที่ประชุมบอกไม่ได้มีแต่ตำรวจจราจรเท่านั้นที่บางทีประพฤติตัวไม่เหมาะสมแต่ผู้ขับขี่บางรายก็ประพฤติไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันแนวคิดนี้ก็แปลว่าตำรวจที่เข้าไปหาท่านผู้ชมเวลาขับรถมาบางคนเขาจะมีกล้องกระดุมกล้องกระดุมอยู่ติดอยู่อย่างนี้ซ่อนอยู่โวยวายไหมแล้วถึงเวลาโวยวายใช้เทคนิคยังถึงเวลาเบ่งหรือถึงเวลาส่งอะไรเล็กน้อยให้ค่ะหรือถึงเวลาอะไรล่ะแอปเปิลแบบวันนั้นจำได้ไหมใช่หรือร้องห่มร้องไห้หรือทำไปโกรธทำเป็นพูดโทรศัพท์บ้างหรือทำเป็นพูดเกาหลีเป็นคนต่างชาติกล้องกระดุมมันจะจับภาพเอาไว้ค่ะนี่ฮะเอาละสิพี่น้องโดนตำรวจกลับมาแล้วโดนตำรวจเอาแล้วนี่ฮะเห็นว่ากล้องเหล่านี้เนี่ยนะคะจะให้แต่ละสน.ไปอบรมอาสาสมัครด้วยที่จะใช้ค่ะถูกต้องแล้วก็พออาสาสมัครไปพบผู้กระทำความผิดภาพนี่แหละมันจะได้ฟ้องแล้วก็ให้อาสาสมัครเนี่ยพร้อมที่จะไปเป็นพยานในศาลด้วยนะคะเอาละสิเอาละสิค่ะคือไอ้นี่เนี่ยผมได้ข่าวมาว่านี่ฮะเขากำลังจะขยายผลจัดมาหามาให้ตอนนี้เนี่ยจะให้สัญญาบัตรติดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถูกเรียกตัวก็ดูสัญญาบัตรไว้ก่อนนะฮะถ้าได้ผลดีจะมีการขยายผลจัดหามาถึงตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยแล้วก็อาสาสมัครอย่างที่บอกนะค่ะก็นว่าเพื่อจะลดปัญหาอันนี้แหล่งข่าวแต่ที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้ท่านรองท่านรองผู้จัดการนครบาลวรศักดิ์นพสิทธิพรค่ะท่านก็บอกเลยเนี่ยนะว่าไอ้กล้องบันทึกภาพวิดีโอในการกวดขันวินัยจราจรประเภทกล้องปากกากล้องกระดุมเนี่ยจะให้สน.แต่ละสน.ไปอบรมอาสาสมัครโดยบกจ.จะอบรมให้จากนั้นจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเอาสวยกันแล้วเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยจะเอามารองรับส่วนนี้นะคะก็แปลว่าเอาภาพไปเปิดเผยในเว็บไซต์เหรออืมคือถ่ายภาพเสร็จจะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะแจ้งความผิดไปยังเจ้าของรถนั่นแหละถ้าไม่ยอมก็ไปต่อสู้กันในชั้นศาลก็จะมีหลักฐานต่างๆเนี่ยแต่ถ้ายอมรับผิดก็เสียค่าปรับไปซะจะได้ประโยชน์2ทางท่านนั่นก็คือคนจะเกรงกลัวมากขึ้นสำคัญที่สุดคือกล้องปากกาหรือว่ากล้องกระดุมเนี่ยค่ะหัวหน้าชุดปฏิบัติจะเป็นคนที่ใช้บันทึกทั้งหมดจะได้ควบคุมการทำงานของตำรวจด้วยได้2ทางเลยนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมป้องกันพวกที่มาเบ่งด้วยก็จะลำบากขึ้นได้2ส่วนสนุกกันละทีนี้สนุกกันละค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบแล้วแต่ท่านผู้ชมใช้ดุลพินิจนะฮะก็ตัดสินใจนะอย่างที่ผู้บัญชาการให้นโยบายไว้ตอนต้นจำได้ใช่ไหมที่ท่านผู้บัญชาการคำรณวิทูปกระจ่างเคยบอกเอาไว้ตอนเข้ามารับหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งงดตั้งจุดว.43กวดขันวินัยจราจรหรืองดตั้งด่านในช่วงกลางวันงดตั้งด่านช่วงกลางวันถ้ามีงานของฝ่ายปราบปรามให้ไปร่วมฝ่ายปราบปรามซะอย่าว่างแล้วก็มาตั้งด่านกลางวันรถติดนะให้ตั้งด่านในช่วงกลางคืนค่ะตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปนะคะเน้นกลุ่มเมาแล้วขับกับกลุ่ม12ข้อหารวมไปถึงเรื่องอาชญากรรมข้อที่ 1.1 ถนนเส้นเดียวกันตั้งด่านซ้ำซ้อนไม่ได้เพราะว่ารถมันจะติดเป็นช่วงช่วงนะฮะเป็นต้นว่าพระราม4ตรงนี้ก็ตั้งตรงโน้นก็ตั้งอันนี้เนี่ยไม่ได้1ห้ามตั้งกลางวันสองห้างท่ามตั้งซ้ำซ้อนในถนนสายเดียวกันอันนี้ 1.1 เนี่ยนะแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยน้องใบห้ามตีไก่หรือทุจริตอย่างเด็ดขาดอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วรวมถึงจะต้องไม่มีการซุ่มจับใดๆทั้งสิ้นใช่ประเภทแอบต้นไม้บ้างนะ
ผนังตึกบ้างอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ห้ามเด็ดขาดข้อที่2ใบเตือนจะเริ่มเอามาใช้แต่กรณีที่ไม่ใช่12ข้อหาหลักซึ่งถ้าดูแล้วส่วนใหญ่12ข้อหาหลักคงหายากนะที่จะโดนใบเตือนเพราะ12ข้อหาเนี่ยประกอบไปด้วยแข่งรถในทางขับรถเร็วแซงในที่คับขันเมาแล้วขับรถย้อนสอนไม่สวมหมวกนิรภัยจอดรถซ้อนคันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเรื่องควันดำเรื่องจอดรถในที่ห้ามจอดจอดรถบนทางเท้าแล้วก็ขับรถบนทางเท้าทั้งหมดเนี่ยเขาห้ามเตือนแล้วเหลืออะไรที่เตือนได้ล่ะผมฟังแล้วยังงงๆอยู่แต่ก็ตามกฎหมายไงค่ะถูกไหมนอกจากนั้นเนี่ยข้อต่อมาก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องกล้องแล้วก็มีเรื่องทะเบียนรถป้ายแดงแล้วยังไงล่ะเนี่ยให้ชะลอค่ะให้ว่ากล่าวตักเตือนกันไปก่อนแนะนำเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าสอบถามไปทำกรมการขนส่งแล้วเนี่ยเขายังไม่พร้อมในส่วนนี้นะคะท่านผู้ชมอะแหมไม่รู้ได้แรงบันดาลใจมาจากน้องคนนั้นหรือเปล่าที่ทางบริษัทรถยนต์เขาถอดออกไปแล้วจำได้ใช่ไหมจำได้ที่มี4วิธีเลี่ยงการจับกุมของตำรวจนะใครมาทำแอปแบลนี่จบเลยกล้องประกาศจับค่ะ